ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างหวานแดงแฟนบ่าวสาวแล้วโอ้ยไม่หรอกค่ะต้องยกให้บ่าวสาวค่ะแบบนี้เขาหวานมากนะงานน่ารักมากๆแล้วก็อบอุ่นมากๆคือเหมือนมีแต่คนในครอบครัวของพี่หมากพี่คิมอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเป็นเกียรติมากที่ได้ไปร่วมงานด้วยก็ดีใจค่ะเห็นพี่ๆเขาแบบมีความสุขมากก็แบบปลื้มปิ่มตามไปเหมือนกันแบบน้ำตาซึมตาเหมือนกันค่ะคือแบบตอนที่เขาพูดเรื่องเหมือนแลกเปลี่ยนวาวกันอะไรเงี้ยค่ะคือแบบน่ารักมากๆเลยแล้วก็ยินดีกับพี่ๆทั้งสองท่านมากๆเห็นเขาแต่งแล้วเรามีโมเมนต์ว่าเฮ้ยอยากจะแต่งงานจะเป็นยังไงหรืออะไรไม่ค่ะก็แบบไม่ได้คิดเลยค่ะ ช่วงนี้ก็ทำงานก่อนค่ะช่วงนี้ละคร7วันเลยก็ยุ่งๆตลอดผมไม่เห็นว่ามันไม่เห็นภาพเลยหรอกค่ะยังไม่เห็นภาพใส่ชุดสาวอะไรเงี้ยอู้ยังไม่เห็นหรอกค่ะความผู้หญิงเองความแบบเจ้าสาวจริงมันไกลหรือมันดูแบบฝันยังไงบ้างไหมก็จริงๆก็น่าจะเป็นความฝันของเด็กผู้หญิงทุกคนนะคะว่าอยากใส่ชุดเจ้าสาวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดค่ะมีแบบว่าพอมองบ่าวสาวแล้วหันมามองคนข้างๆหันมามองคนข้างๆก็คือหูเหอแดงทั้งคู่แบบไปทั้งข้างเลยค่ะเพราะว่าแบบโดนแดดเยอะเราก็เลยโซไปอย่างที่จัดการเล่าโมเมนต์รูปนั้นหน่อยอ๋อก็น่ารักมากคือบังเอิญว่าแดดมันแรงมากค่ะแล้วตอนนั้นเหมือนกำลังรอบ่าวสาวออกมาอยู่แล้วเราก็เลยเหมือนแบบว่าแดดร้อนจังเลยแล้วเขาก็ใจดีตามสไตล์เขาแหละเขาก็คอยเหมือนมาแบบน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวบังให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่น่ารักคือร่มไม่ต้องก็ต้องขอบคุณเขาค่ะเพราะว่าหลังจากตอนนั้นก็คือแบบแก้มนี่แดงไปหมดเลยหูก็แดงไม่ค่ะโดนปกติเขาดูแลเทคแคร์ดีแบบนี้นะคะปกติดูแลเทคแคร์แบบนี้อยู่แล้วค่ะแบบอย่างที่ทุกคนรู้คือเขาก็แบบเป็นคนน่ารักเป็นคนอบอุ่นแบบนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็แบบพอมาในสถานะอีกแบบนึงเขาก็เหมือนดูแลเราอย่างพิเศษมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นความน่ารักของเขาความคลั่งรักของเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยรู้สึกว่าเจมเป็นผู้หญิงโชคดีนะคะที่เหมือนแบบพี่เจมดูแลดีขนาดอ๋ออุ้ยโชคดีค่ะคือพี่เขาเป็นคนน่ารักมากๆอะค่ะก็ใครที่อยู่ด้วยก็มีความสุขแล้วก็เป็นคนโชคดีวันนั้นตอนที่ผู้จัดการลงรูปไปมีฟีดแบ็กมาถึงเรายังไงบ้างคนแซวคือพอมีเพื่อนๆทักมาแซวแล้วก็เหมือนพอกลับมาทำงานนะคะกลับมาที่กองถ่ายก็คือทุกคนก็แซวเรื่องรูปนี้หมดเลยก็ทำหน้าไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ค่ะขนาดนี้ต้องแซวบ่อยๆนะคะแบบเรื่องแบบความรักอย่างนี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นชินยังชินยังไม่ค่อยอะค่ะคือแบบไม่รู้จะตอบยังไงรู้จะทำหน้ายังไงดีก็เขินๆแล้วได้คุยกับพี่เจมส์ไหมคะพอแบบมีคนแซวเยอะๆคุยค่ะเขาก็บอกว่าวันนี้มีคนแซวอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ขำๆยิ้มๆอะไรแสดงว่าทุกครั้งที่โดนแซวคือยังเขินตลอดหนูยังเขินอยู่นะคะมันไม่ชินเราแบบว่าคนมาเหมือนแบบเอ้ยเห็นนะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงได้แต่แบบว่ายิ้มแล้วก็หรือว่าต้องเบาๆโมเมนต์ลงหรือเปล่าคะอันนี้โอ้โหทางต้นไปบอกเขาเขาเวลาเขาหวานแบบในท้องฟ้ากับก็มันก็เป็นการแสดงความรักก็เป็นเรื่องที่แบบดีอยู่แล้วค่ะเราก็รู้สึกแบบขอบคุณเขาที่แบบว่ามีความรู้สึกดีๆให้กับเราคิดไหมคะว่าเขาจะเป็นผู้ชายแบบอุ่นข้างรักอะไรแบบนั้นจริงๆเขาเป็นคนแบบอบอุ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแค่ไม่เคยได้เห็นเขาในมุมอีกมุมนึงเท่านั้นแหละพอได้เห็นก็รู้สึกว่าแบบก็สมแล้วที่ทุกคนรักเขาแล้วก็ทุกคนก็มองว่าเขาเป็นคนแบบใจดีอบอุ่นแบบนี้แสดงว่าเราก็รักที่เขาเป็นแบบนี้ด้วยเหมือนกันอะไรนะคะแสดงว่าเราก็รักที่เขาเป็นแบบนี้เหมือนกันข้างรักเขาน่ารักค่ะแล้วเราข้างรักเขาได้ไหมก็มีแล้วนอกจากโมเมนต์นั้นแล้วมันมีโมเมนต์อื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้เห็นหรือเปล่าแบบทำอะไรยังไงอะไรอีกคือมันก็เป็นเรื่องแบบว่าที่เขาทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าช่วยถือของเหมือนพาเราไปกินข้าวคอยดูแลแบบทุกอย่างว่ากินข้าวหรือยังเดินเหนื่อยไหมเพราะว่ามันต้องเดินเยอะมากเลยค่ะเขาจะคอยดูว่าเราโอเคหรือเปล่าอย่างคุณเทคนิคพี่เขาซัพพอร์ตเราทั้งหมดอ๋อไม่แต่คือหมายถึงว่าเขาก็คอยดูแลเราใช่เห็นบอกว่าแบบอยากเป็นพายลีลาดาสักครั้งในชีวิตอ๋อค่ะขอเป็นได้ไหมได้เลยยังไม่ได้มาเลยค่ะแล้วทำไมเองขั้นรักขนาดไหนไฮก็ไม่รู้สิคะว่าจะพูดยังไงแต่ว่าทุกวันนี้เราก็เหมือน appreciateในความดีของเขาในความรักที่เขามีให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เราก็เหมือนมีให้กลับให้เขาไปเหมือนกันการมีเขาเข้ามันช่วยเติมเต็มเรายังไงบ้างครับมันก็เหมือนมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงที่ทำให้เราได้
แชร์ความรู้สึกในแต่ละวันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนเนี่ยค่ะซึ่งมันก็เป็นคนที่แบบเราก็รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็ไว้ใจที่จะเหมือนพูดกับเขาได้ทุกเรื่องเลยก็อาจจะมาเติมเต็มในแง่มุมนั้นใช่เหมือนยิ่งรู้จักความรักมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็น่ารักของเขาเหมือนกันไม่ได้หมดโกเลยด้วยใช่เขาหนูว่าเขาคือไม่คือหมดโกเลยคือด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือเรารู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะเขาก็เป็นแบบนี้มาแบบตลอดอยู่แล้วค่ะมันก็เลยเหมือนไม่ได้มีควันถึงแม้ว่าจะขยับสถานะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มันไม่ได้ต้องเปลี่ยนหรือเพิ่มอะไรค่ะมันคือมันเป็นของมันแบบนี้มาเรื่อยๆมันก็แบบดีมาตลอดคือตอนที่เป็นเพื่อนพี่น้องเขาก็ดูแลเทคแคร์เราเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ค่ะแต่อาจจะพิเศษขึ้นมาเมื่อสถานะมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยใช่ค่ะถ่ายเรียกแฟนกับพี่เซมได้เลยใช้คำนี้เลยไหมคะโอ้ยค่ะค่ะเขินเหมือนกันนะคะเป็นแฟนคนแรกๆของเป็นแม่มดแล้วพี่ผู้ชายเดี๋ยวรอถามพี่เจแล้วทุกคนอาจจะมองเขาต้องภูมิใจนะมันจะมองเจไม่รู้แบบคุณชายอะไรอย่างนี้แบบว่าดูเรียบเนียบอย่างเวลาที่เขาวางตัวกับเราค่ะเขาเป็นยังไงบ้างจริงๆเขามีมุมตลกมีมุมโกโก้มีมุมที่ไม่ได้แต่คือเขาอ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะแต่อาจจะมีอีกมุมนึงที่แบบเฮ้ยเขามีความโกะหลุดออกมาเหมือนกันนะซึ่งหนูรู้สึกว่าเป็นมุมมองที่แบบน่ารักมากๆเลยค่ะคือไม่เห็นเขาที่เป็นแฟนกันใช่ใช่คือจริงๆก็เห็นมาสักพักนึงแล้วค่ะเพราะว่าพอสนิทกันเขาก็เหมือนอาจจะสบายใจที่ได้อยู่กับเราอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบว่ามีความน่ารักมีความแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยมั้งมีคนใจร้อนไหมคะใช่ไหมมีเขาเป็นคนที่ขี้อ่อนอย่างเช่นอย่างเช่นต้องไปถามพี่เจมส์ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เจมส์ก่อนนะมีอะไรต้องปรับมีอะไรต้องปรับต้องจูนกันบ้างไหมคะจริงคืออย่างที่บอกไปว่าคือรู้จักกันมานานนะคะมันก็เลยเหมือนได้รู้จักกันในฐานะพี่น้องที่เห็นกันในแบบทุกๆมุมแล้วทีนี้พอมันขยับความสัมพันธ์มันก็เลยเหมือนรู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรที่ปรับเยอะอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าหากันด้วยความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยจะจีบนะอยากให้อีกคนนึงประทับใจนะแต่มันมาด้วยความรู้สึกของความเป็นพี่น้องที่มันสบายสบายมากๆเลยอะคือมันก็เลยเหมือนเป็นธรรมชาติมากๆใช่ความรักบางจุดแบบมีงานคู่มาเลยพรีเซนเตอร์เข้าแล้วอ๋อใช่ค่ะฝากด้วยนะคะดีใจมากเลยใช่ถือว่าเสริมกันมากๆเลยเหมือนกันนะครับก็ดีค่ะคือพี่เขาก็นำเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของเราตอนนี้มีรายงานไหมคะก็หวังว่าค่ะหวังว่าต้องรอดูในอนาคตแสดงว่าน่าจะมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะก็ยินดีค่ะหวังว่าจะมีโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยเราต้องรีบนะ